สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับคุณหมอพันธ์พิมลและกับผมสุทธิพงศ์ในรายการชูรักชูรสนะครับค่ำคืนนี้เรามานี่ดีกว่าเลยดูรายชื่อของคู่รัก5คู่ที่ได้เข้าไปร่วมล่องเรือรักเรือสำราญกับอารามันพรินเซสนะครับดูรายชื่อของแต่ละท่านให้ดีๆกันนะคะว่าใครบ้างจะได้ไปลงเรือรักเรือสำราญกันและต่อไปนี้คือรายชื่อของทั้ง5คู่ครับคู่แรกคุณพวงเพชรและคุณศักดิ์สิทธิ์ธรรมสรจากเชียงรายเขานิยามฮันนีมูนว่าเป็นวันที่ส่งมอบพรหมจารีเพื่อสามีคนแรกและคนสุดท้ายคู่ที่2เขาบอกว่าฮันนีมูนคือการอุ่นอาหารอุ่นความรักให้ร้อนและน่ารับประทานยิ่งขึ้นคือคู่ของคุณกันนิกาล้ำเลิศลักษณะชัยและสามีส่วนคู่นี้ค่ะคุณชุติมาและคุณพิสิทธิ์สายยมพลจากกรุงเทพเขาครองคู่กันมากว่า20ปีแล้วค่ะแถมในภาพนี้ยังได้ไปฮันนีมูนในสถานที่เดิมของการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่แถมยังช่วยระลึกความหลังครั้งวัยหนุ่มสาวร่วมกันคู่ต่อมาเขาว่ารักแท้มีจริงและมีอนุภาพสร้างความหวังให้กับคนพิการที่หัวใจไม่พิการคนนี้คุณอัมพรกุลศักดิ์สิริและภรรยาจากนครราชสีมาส่วนคู่สุดท้ายคุณต้อกับคุณหวานจากอุดรธานีพวกเขากำลังจะแต่งงานกันในวันที่15นี้เป็นคู่ข้าวใหม่ปลามันที่จะได้ไปฮันนีมูนครั้งแรกกับโครงการ Love Boat ชูรักชูรสกับอันดามัน Princess นะคะเป็นยังไงจ๊ะบานาน่าโบ๊ทไอ้เก๋ไอ้เก๋แบบก็ต้องโกกันกับเพื่อนกันว่าของแกหรือเปล่าของแกหรือเปล่าเป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าๆลอยอยู่ในทะเลเท่านั้นแหละค่ะโดดตูมเลยกรี๊ดเกาะเกาะแตกเลยแบบว่าจะสังเกตยังไงคะว่าแฟนของเราเป็นเกย์หรือเปล่าค่ะนี่มันเป็นคำถามยอดฮิตถ้าผู้ชายกินยาคุมกำเนิดนะครับเพื่อที่ต้องการให้ผิวดีอวัยวะเพศที่ใหญ่กว่ารูนี้หรือว่าการหล่อลื่นไม่ดีก็จะมีการปริเมื่อไหร่ที่วงแหวนปริก็เรียกว่าเยื่อพรหมจรรย์ขาดค่ะขนาดถุงยางนี่ต้องใส่พอดีไม่ใช่ one size fit all ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ค่ะก็มีขนาดใหญ่และขนาดใหญ่รองลงมาคือจะเรียกว่าขนาดเล็กก็ดูจะแสดงใจนะคะขนาดใหญ่รองลงมารองใหญ่อันดับหนึ่งนอกจากเธอและฉันก็ยังมีเขามีคนโน้นคนนี้อีกสารพัดเรื่องราวผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าเดาไม่เห็นจะแปลกที่ใครครับเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้มุมมองแห่งรักนะครับมุมมองแห่งรักวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับดาราสาวและพิธีกรที่มากด้วยความสามารถท่านหนึ่งเรียกได้ว่าเป็น working woman ก็ได้นะครับและอีกอย่างนึงครับเธอผู้นี้มีความสวยตรงสเปคผมเลยเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังแหมไม่น่าหรอกค่ะคุณฮาร์ทเปิดเบรกนี้ด้วยความสดชื่นนะคะแล้วนอกจากจะเป็นดาราที่มากความสามารถแล้วนะคะต้องบอกว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่โชคดีเหลือเกินค่ะเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นมากด้วยค่ะไม่ทราบว่ากำลังมองหาผู้ชายที่อบอุ่นอยู่ด้วยหรือเปล่า ต้องมาค้นหาจากเธอคนนี้ครับน้องเก๋ชลดาเมฆราตรีครับสวัสดีครับน้องเก๋สวัสดีค่ะที่บอกว่าสวยตรงสเปคผมเนี่ยจะบอกให้ได้เลยว่าน้องเก๋เนี่ยสวยตั้งแต่ใบหน้ามาถึงตรงปลายเท้าเลยพี่เป็นคนชอบผู้หญิงเท้าสะอาดและที่สำคัญจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะสังเกตน้องเก๋มานานละเวลายิ้มเนี่ยสวยมากถ้าติดตามช่วงนี้อาจจะค่อนข้างคุ้นหน้าข่าวบันเทิงก็จะพูดถึงน้องเก๋ในเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็จะมีข่าวว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้มลุกคลุกคลานได้บาดแผลอยู่เรื่อยๆค่ะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยนะคะตอนนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชื่อเรื่องชื่อเรื่องอะมนุษย์ค่ะอมนุษย์หน้าตาสวยอย่างเงี้ยนั้นเล่นเรื่องอมนุษย์ไม่เก๋ไม่ได้เป็นอมนุษย์ค่ะเก๋เล่นเป็นอายุรแพทย์หญิงค่ะเป็นคุณหมอผ่าตัดในเรื่องค่ะคือหนังเป็นแนวไซน์ฟิคชั่นค่ะคือชื่อเรื่องนี้มีเปลี่ยนหลายครั้งแล้วนะคะคือเป็นแนววิทยาศาสตร์เป็นการโคลนนิ่งมนุษย์ข้ามสายพันธุ์อะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆ X-Men แต่เป็นเวอร์ชันเมืองไทยประมาณนั้นคือเป็นวิทยาการทางการแพทย์ที่เจริญในอีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไตเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนแก้วตาอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหนี่เป็นทั้งนางแบบพิธีกรแล้วนี่เป็นตอนนี้มาเป็นดาราภาพยนตร์ค่ะจริงๆงานหลักนี่จะทำธุรกิจด้วยค่ะทำอะไรคะก็ตอนนี้ดูแลช่วยธุรกิจที่บ้านทำจิวเวลรี่ค่ะบริษัทนี้ทำค้าเพชรส่งออกค่ะมีหน้าร้านด้วยนะคะเชิญขอโฆษณาเลยได้ไหมคะร้านพิรดาเจมส์อยู่ตึกออลซีซันเพลสโรงแรมพันลาดค่ะ
ีรู้ไหมคะนอกจากเรื่องครอบครัวที่อบอุ่นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยเก๋เขามีประวัติเรื่องความรักครั้งแรกตั้งแต่เป็นเรื่องที่ต้องเล่าเลยละค่ะเด็กๆกุ๊กกิ๊กจริงๆรักครั้งแรกจริงอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้ไม่ได้หวานให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแต่ว่ารักครั้งแรกเราลืมตามาคนแรกที่รู้สึกก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วรักสเต็ปที่สองเนี่ยคือบอกผู้ชายคนแรกในชีวิตที่เก๋รักเก๋ก็เลยเคยให้สัมภาษณ์ที่แล้วบอกว่าน้องชายจริงๆนะคะคือเด็กๆเนี่ยคือเราจะอยู่ครอบครัวใหญ่ก่อนที่เราจะแยกบ้านเป็นแบบคอมบิเนชันใหญ่ๆอ่ะคือเราก็จะรักพี่รักน้องคือคุณลุงป้าคุณน้าอาก็จะแบบแซวให้แต่งงานพี่ชายน้องชายกันเองนะคืออยากคือมองพี่ชายคนนึงไว้แล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นจะแต่งงานกับเฮียต้นนะสมัยก่อนเลยนะคะคือเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยเขาพับปีเลิฟเป็นครัชนะที่เป็นไปได้ในลูกพี่ลูกน้องใช่แล้วก็จะมองกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอโตขึ้นปั๊บเนี่ยก็ด้วยความที่เก๋เรียนอยู่ในโรงเรียนคือเรียนคอนแวนต์มาก่อนนะคะคือเรียนสหครั้งเดียวเองตอนเตรียมอนุบาลธรรมภิรักษ์นะคะแล้วเรียนคอนแวนต์ก็เรียนที่เซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนต์ก็คือแบบเรียนหญิงล้วนพอมามปลายเนี่ยก็มาเรียนที่สตรีวิทยาก็คือเป็นหญิงล้วนอีกเพราะฉะนั้นความรักครั้งแรกที่เรื่องชายกับหญิงเลยอย่างเงี้ยนะคะคือพับพี่เลิฟจริงๆเนี่ยคงจะเป็นช่วงจบมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะกำลังเข้ามหาวิทยาลัยนี่รักครั้งแรกเป็นมกรุงเทพได้ข่าวไปฝากรักกับใครไว้ถึงขนาดแบบเล่าให้เราฟังหน่อยที่นี่ได้ยินต่างเรื่องแฟนฉันมากเลยค่ะคล้ายๆแฟนฉันด้วยใช่เมื่อกี้ม .6 อันนี้ชั้นไหนอันนี้เตรียมอนุบาลโอ้โหเตรียมอนุบาล pre kindergarten อายุเท่าไหร่2 3ขวบเอง2ขวบครึ่งนั่นน่ะสิเอ้ยแล้วไปฝากรักเขายังไงไหนเล่าให้ฟังซิเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยความรักครั้งนี้เนี่ยจริงๆเรียกว่าเป็นความรักนะคะคือเรารู้สึกเสียดายหรือคิดถึงเขาเมื่อไม่เจอกันแล้วเมื่อผ่านมาแล้วคือสมัยเด็กเกศจำได้แปลกมากความทรงจำตอนเด็กเนี่ยมันชัดเจนมากกับเรื่องนี้มากนะคะคืออาจารย์ประจำชั้นเนี่ยชื่อคุณครูสมทรงจำได้เลยคุณครูจะน่ารักมากแล้ววันจบเนี่ยคือจะมีไม่ใช่วันจบคือเหมือนจะเป็นปิดภาคเรียนเขาจะมีการถ่ายรูปที่ระลึกคือเราก็จะเรียกรวมหมู่ห้องค่ะตอนนั้นคุณครูก็นั่งเป็นประธานแล้วก็เด็กๆก็มาในอนุบาลค่ะคือด้วยความที่เป็นหัวโจกตอนเด็กๆก็คือเราจะต้องแย่งกันนั่งชิดครูประจำชั้นใช่เด็กผู้ชายคนนี้นะคะเกจำชื่อเขาได้แม่นมากๆชื่อจิงโจ้จิงโจ้คือหน้าเขาจะแค่ด้วยความทรงจำมันชัดมากนะคือเขาจะหน้าแขกๆแขกๆหน่อยตาโตๆคิ้วเข้มๆนะคะคือตอนแรกเรานั่งตักคุณครูคนละข้างกิจกรรมแบบนั้นเลยแล้วก็ผลักกันไปกันมาเหมือนอารมณ์เด็กยื้อยุบไปมาเสร็จปั๊บเขาขึ้นมานั่งตักคุณครูสมทรงก่อนเก๋ก็ไม่ยอมแบบเรื่องอะไรเดี๋ยวเด่นดูเดียวตรงกลางเก๋ขึ้นมานั่งตักบ้างพอนั่งตักเสร็จปั๊บคุณครูคงตัวเล็กนะคะแกคงแบบว่าจับเราออกเก๋จำไม่ได้นี่ชัดเจนแต่ว่าเราก็ผลักกันเขามาหยิกจมูกเก๋ก่อนคุณจิงโจ้เนี่ยค่ะหยิกกับหยิกนานมากเก๋ก็เออเสร็จปั๊บเก๋ก็ปัดมือเขาแล้วด้วยความพอปัดมือเสร็จปั๊บไม่มีอาวุธอะไรแล้วกระโดดกัดค่ะจะกัดที่ไหนครับกัดที่หูเขาข้างซ้ายที่หูคิดดูจำชัดมากขนาดว่าจำได้ว่าเรานั่งตักซ้ายคุณครูแล้วเราฝั่งซ้ายใช่ไหมเราก็โดดขึ้นฝั่งนี้กัดหูซ้ายเขาเพราะเขานั่งขวาแล้วโอ้โหคือจำได้ว่ากัดนานมากจนกระทั่งสันกับโฮลี่ฟิลด์อะไรนะกัดนานมากจนคุณครูเนี่ยค่ะดึงเก๋ออกว่าปล่อยชลดาปล่อยคือเก๋กัดจนเก๋รู้สึกว่ามันคงติดออกมาที่ปากเราเลยค่ะเก๋จำได้ว่าแล้วหลังจากนั้นประมาณไม่รู้กี่วันแล้วนะคะคือคุณแม่เขาเนี่ยคุณแม่คุณจิงโจ้คุณจิงโจ้เนี่ยเขาแกคงโกรธแล้วก็ไม่ยอมคืออันนี้คือภาพเรื่องสุดท้ายแล้วจำได้เลยว่าเรามาเจรจากันอะไรไม่รู้แล้วก็มีคุณครูอยู่ที่ห้องแล้วคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นคุณพ่อคือเราเล็กตัวเล็กนะคุณพ่อตัวใหญ่มากจำเหตุการณ์ได้เลยว่าเรายืนระหว่างขาคุณพ่อเพราะเราตัวเล็กมากแล้วเกาะขาแล้วตาเราก็แดงๆแล้วเด็กผู้ชายคนนี้คือคุณจิงโจ้เนี่ยนะคะแกพันหูมาเอาผ้าก๊อซพันหูมาน้องสันมาแล้วเจ๊จำได้ว่าตรงนี้เหมือนกับเป็นเหมือนสมัยก่อนคงเป็นยาแดงไม่ใช่เบตาดีนเหมือนบ้านเราตอนนี้นะคะคือเป็นยาแดงแล้วเก๋ก็มองหน้าเขาแล้วเขาก็ตาแดงๆแล้วคือคุณแม่เขาเนี่ยก็เสียงเหมือนแบบโกรธเกลียวกลาดเหมือนกับว่าๆอะไรประมาณเราเกเรอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เหมือนกับแก้ตัวให้คือระหว่างที่ผู้ใหญ่กำลังทะเลาะกันเนี่ยคือเก๋ไม่ได้ยินหรอกคือจับใจความไม่ได้แต่ว่าเรามองเขาระหว่างลอดขาคุณพ่อไปมองเขาบอกว่าแล้วหน้าเขาก็แบบเหมือนกับหลบแม่แล้วเหมือนเขากลัวเราไปเลยเขาก็หลบอยู่หลังคุณโป่งคุณแม่เนี่ยค่ะเขาอยู่หลังสะโพกก็เอียงเราก็มองบอกว่าคืออยากจะขอโทษแต่ไม่ได้เดี๋ยวเสียฟอร์มคือเราเป็นคู่กัดกันมาตลอดเอาคราวนี้มาตรงเหตุการณ์ม.6 เนี่ยเป็นยังไงครับม.6 ก็จริงๆแล้วคือเก๋เนี่ยตั้งปณิธานไว้เลยคือในกลุ่มเพื่อนกันนี้จะมีกัน7คนนะคะรักกันมากๆเลยเพื่อนสมัยเด็กก็จะมีปุ๊กมณียา MM บุตรแล้วก็บอมคือพวกเรา7คนเนี่ยรวมเก๋ด้วยเนี่ยค่ะคือค่อนข้างอันนี้ไม่ได้ชมนะคือสมัยก่อนเพื่อนๆในกลุ่มถ้าไม่นับเก๋ทุกคนจะเรียนเก่งกันหมดคือเรียนเก่งมากๆเลยแล้วก็ Beauty with Brain ใช่แล้วเขาก็จะทำกิจกรรมไม่ประทานเชียร์ก็ต้องเป็นนางพ่อมาแม่พ่อมาก็จะเป็นตัวแทนมารยาทอะไรในกลุ่มนี้7คนจะมี7สไตล์นะคะแล้วก็บอกว่าเราจะบอกกันเรานัดกันเลยบอกว่าเนี่ยคือเด็กๆเนี่ยจะซ่าแต่เราจะซ่าในขอบเขตของโรงเรียนหญิงล้วนนะคะคือจะแกล้งคุณครูเหมือนเด็กทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ตั้งว่าเนี่ยจะไม่ให้คุณพ่อคุณแม่หนักใจคือสมัยช่วงนั้นเนี่ยเริ่มมีการรณรงค์แล้วว่าคือช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการโฆษณาเรื่องคือโรคเอดส์นะคะเริ่มเข้ามาในปีนั้นแล้วคือช่วงเราเด็กๆ2538เราก็บอกกันเองว่าเราเนี่ยจะไม่มีแฟนตั้งกฎกันไว้เลยในกลุ่ม
ามมีแฟนก่อนจบมัธยมศึกษาคือเข้าอุดมศึกษาคือเข้ารั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเจ็ดคนเนี่ยนะค่ะเราจะเป็นเด็กซ่ามาตลอดแต่ว่าเราก็จะไม่เคยทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่เขากังวลเลยคือป้ากับมานี่จะสบายใจได้เด็กรักดีง่ายเด็กรักดีแต่ก็คึกขนองไปตามวัยนะโซนมากๆในเด็กซ่าอาจารย์ยังรู้เลยว่าชีวิตเก๋ในรุ่นแบบว่าชกต่อยมีการว่าอะไรอย่างนี้กันแล้วนะคะว่ากับคุณครูอะไรอย่างนี้นะคะมีการอยากเห็นจังเลยตอนนั้นผมสั้นผมสั้นประมาณนี้ค่ะลงมาจากหูนิ้วนึงนะคะแล้วก็จะซนๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกไหมว่าฟังน้องเก๋แล้วมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนนั้นคงฉายแววเสน่ห์น่าจะเป็นเด็กสาวที่มีเสน่ห์แม้ว่าจะออกค่อนข้างบู๊ๆหน่อยๆรู้ตัวไหมว่าสวยตอนที่เป็นวัยรุ่นนั้นไม่เลยค่ะเริ่มไม่เลยเลยคือไอ้คำว่าเจ็ดนางฟ้าที่เก๋บอกแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งจากหน้าตานะคะคือเราตั้งจากรู้สึกว่าคุณสมบัติของความดีจากภายในค่ะคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเลยเรียกคำนางฟ้าคนนี้คือเป็นคนดีอะไรเงี้ยเป็นที่รักครูบาอาจารย์ถึงตอนนี้รู้สึกไหมคะว่าตัวเองมีความมีเสน่ห์บางอย่างอยู่ในตัวเองเวลาที่สูงเพรียวจริงๆเก๋มองเสน่ห์ของตัวเองว่ายังไงบ้างคะหรือถ้ามองเข้าไปคงจะเป็นของเรื่องของรอยยิ้มค่ะอย่างที่พี่ฮาร์ดพูดช่วงที่ผ่านมามันมีเสน่ห์อันนึงที่หลายคนมีโอกาสได้เห็นด้วยนะคะก็คือภาพถ่ายของน้องเก๋ในชุดที่เป็นบิกินี่เป็นแฟชั่นเซ็ตเป็นแฟชั่นเซ็ตใช่ไหมคะตอนนั้นตอนนั้นถ่ายให้หนังสือฟลอนนะคะฉบับเดือนเมษายนมีนาคมค่ะมีนาคมเมษายนเก๋ไม่แน่ใจแต่ว่าหน้าปกนี้ไม่มีใครจำได้เลยเพราะว่าเก๋บอกพี่ๆแล้วว่าอยากให้ดูบอกว่าฉีกลุคจากพี่เก๋เคยถ่ายแฟชั่นมานะคะก็จะเป็นแบบว่าแต่งหน้าเข้มมากเลยเป็นบล็อกตาแล้วก็เป็นผมม้าตัดผมม้าวิกอะค่ะอ๋อถ้าดูแล้วถ้าไม่คือหน้าปกนี่จะไม่รู้แต่จะดูข้างในจะมีบางภาพที่ซ่าคือมันเป็นแฟชั่นเซ็ตค่ะคือหน้าปกนี่จะเป็นชุดเป็นเสื้อสะพายแล้งแล้วเป็นกางเกงขาสั้นข้างในก็จะเป็นบิกินี่เป็นเซ็ตอย่างนั้นด้วยแต่คนก็จะบอกว่าขายาวดีนะอะไรเงี้ยเพราะถ้าพูดถึงรูปทรงเซ็กซี่นี่เกี่ยวกับเก๋ไม่ใช่ผู้หญิงที่มีหุ่นแบบเซ็กซี่อย่างนั้นนะคะคงบอกว่านิดๆหน่อยๆพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะแต่บิกินี่นี่ชอบมากคือใช่ไหมคะชื่อเก๋สะสมชุดว่ายน้ำค่ะ คือไม่ได้ชอบเฉพาะบิกินี่นะคะคือมีชุดว่ายน้ำหลายรูปแบบ คือด้วยความที่ คือเป็นคนที่เหมือนสาวๆทั่วไปค่ะรักสวยรักงามบางคนก็สะสมแบบชุดนอนนะคะเสื้อชั้นในบราเซียรองเท้าอะไรเงี้ยเก๋ก็จะสะสมชุดว่ายน้ำคือเนื่องจากเด็กๆเนี่ยชอบว่ายน้ำด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยตอนเด็กๆนะคะช่วงป.5 ป.6ก็เลยสูงแบบนี้ด้วยค่ะก็ว่ายน้ำเสร็จก็เริ่มจากซื้อชุดว่ายน้ำก็สะสมมีชุดเก่าๆสุดยังมีเก็บไว้เลยค่ะก็เลยสะสมเลยมาบางชุดซื้อไว้แต่ไม่ได้ใส่นอกจากสะสมแล้วใส่ด้วยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปเล่นบานาน่าโบ๊ทใช่ไหมคะใช่นี่เป็นเรื่องพาร์ทที่อยากฟังแน่ๆเรื่องแบบว่าตอนสัมภาษณ์ข้อมูลทีมงานข้อมูลจอดลึกเป็นยังไงจ๊ะบานาน่าโบ๊ทเนื่องจากไปเที่ยวค่ะกับเพื่อนๆไปที่เกาะเสม็ดเนี่ยไม่เคยไปเลยค่ะคือเราก็เลยไปกันแล้วก็อุตส่าห์เลือกอ่าวที่ไม่มีคนแล้วก็กะเลยเพราะว่าเก๋บอกทุกคนเสมอคือยุคนั้นเนี่ยนะคะยุคนั้นอีกแล้วเหมือนโตมากเลยมันหลายปีแล้วนะคะประมาณ4ปีที่แล้วบิกินี่เนี่ยยังไม่ฮิตแบบนี้ถ้าไปตามชายทะเลเนี่ยสาวๆเด็กวัยรุ่นยังไม่กล้าใส่คือคำว่าบิกินี่นี่คือหวือหวามากคำว่าชุดว่ายน้ำแต่ก่อนอย่างมิดชิดเลยเห็นไหมคะไฮโค้งไฮคัทยังไม่มีใครกล้าใส่เหมือนคนไทยนะคะปรากฏว่าเราก็เลยนัดกันแล้วว่าเราจะไปอยู่เกาะ7วันไม่เอาเสื้อผ้าไปเลยใส่แต่ชุดว่ายน้ำแล้ววันที่เราไปเล่นแบดมินตันโมดอย่างที่คุณหมอบอกนะคะคือก็ใส่บิกินี่กันด้วยความที่เก๋คงผอมมากไม่มีอะไรเกาะเท่านี้แล้วค่ะบันดาลบอกว่าขึ้นแรงมากที่หันในภาพออกใช่ไหมคะตูมแรกลุกขึ้นมาจบแรกเพื่อนคนหนึ่งกางเกงหลุดก่อนแบบว่าลงมาแต่ไม่โปนะคะคือหลุดขึ้นมาเหมือนกับมันไม่เรียบร้อยนะคะเก๋ก็แบบอุ๊ยอะไรเงี้ยก็คิกคักกันตูมที่สองก็ลงน้ำก็โผล่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นมาคือมันเวลาลงบันดาลบอกแล้วนี่เล่นกลางทะเลต้องเกาะคือมันลึกมากไม่สามารถเลยค่ะคือเราตะเกียบว่ายน้ำแข็งแต่น้ำใสนะปิ้งมากเลยค่ะก็ปีนขึ้นมาบอกว่าปีนขึ้นมาปั๊บเกาะปั๊บเกี่ยวขาแล้วท่าบอกว่าเก่งก้างมากเสร็จแล้วหนูเห็นคนขับเรือเนี่ยคือเก๋นั่งหัวเรือเพราะว่าเก๋คือเพื่อนบอกว่าเก๋เล่นเก่งสุดให้บังคับตรงหัวบันดาลบอสเนี่ยนะคะคนขับเรือเนี่ยเขาก็ขับอยู่ท่าเดิมพร้อมหรือยังเขาก็เรียกพวกเราพร้อมหรือยังไปยังเขาเรียกกับไปหรือยังคุณเก๋อะไรเงี้ยเก๋ก็โอเคพี่พอเก๋พูดโอเคปั๊บแกหันมาหนูก็นั่งอยู่หัวขบวนแกก็หันมาอย่างเงี้ยเหมือนอ้าปากค้างแบบเก๋ก็ไปสิเร็วอยู่ขึ้นซะทุกคนล้มกันหมดเดี๋ยวก่อนขอไอ้ทุกคนอีก4คนข้างหลังเนี่ยนะคะก็ยังแบบอยู่ชั้นนึงไม่มีใครรู้สึกอะไรคือแล้วก็ไปเสร็จก็แล้วคนนั้นก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วเราเขาก็บอกว่าเขาก็ทำท่าแบบชี้ๆก็ชี้อะไรเราก็ไม่รู้แล้วก็มองกล้วยคือไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองไม่มีแล้วปรากฏว่าหันไปอีกทีหนึ่งไม่รู้อีท่าไหนเราเหมือนกับทุกคนปั๊บเพื่อนชื่อมณียาเก๋แบบก็ต้องโกกันกับเพื่อนกันว่าของแกหรือเปล่าเป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าๆลอยอยู่ในทะเลเท่านั้นแหละค่ะ
โดดตูมเลยกรี๊ดแบบเกาะแตกเลยแบบว่าอะไรค่ะคือเกาะแตกเลยกว่าจะรู้ตัวคือลอยอยู่ไกลมากค่ะแล้วคือเรานั่งอยู่นานมากแล้วเราก็มองหน้าคนเรือเพราะว่าเราเผชิญหน้าเขาแล้วก็ไม่ได้นึกอะไรเก๋ก็ไม่เข้าใจว่าอีก4ชีวิตเพื่อนๆเนี่ยจะอายแทนไปทำไมพอเก๋กรี๊ดปั๊บเขาก็ไม่ได้โปนะพร้อมจะกระโดดลงน้ำหมดเลยคืออยู่ก็นึกขึ้นได้ว่าโปกันแบบว่าตกกระไดภาพออกเลยทิ้งกล้วยหมดเลยค่ะขำมากเลยแล้วเก๋ก็ตะโกนว่าพี่เขาพี่เมื่อกี้มองหรือเปล่ามองหรือเปล่ามองหรือเปล่าเปล่าครับเปล่าครับไม่ได้มองอะไรหนูพี่ไม่กระพริบตาพี่จ้องหนูเมื่อกี้พี่เห็นนะไม่รู้แหละเรือเที่ยวนี้ต้องฟรีด้วยโอ้นี่ไม่จ่ายค่าเช่าด้วยนี่คุยเพลินเลยนะเนี่ยอยากจะถามนิดนึงน้องเก๋มีสเปคผู้ชายในฝันอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะจริงๆไม่มีสเปคเลยค่ะเพราะว่าเก๋เชื่อคำกล่าวว่าไม่ชอบอะไรมักจะได้อย่างนั้นคือไม่อยากกำหนดสเปคนะคะเพราะถ้าเราบอกว่าเราชอบอะไรเนี่ยมันจะได้ตรงข้ามตลอดค่ะตอนนี้มีคนรู้ใจหรือยังจ๊ะมีเพื่อนสนิทคบหากันมองอยู่ค่ะเพราะว่าอย่างคือถ้าถามคำถามนี้นะเมื่อหลายปีที่แล้วนะช่วง 18-19 ทีนเอจนะคะเก๋อาจจะไม่ได้ตอบแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าณวันนี้คือเราเก๋เดินทางมา1/4ของชีวิตแล้วนะคะเบญจเพศค่ะ25ปีแล้วเดี๋ยวว่าสำหรับผู้หญิงเราเนี่ยคือต่อให้โลกมันจะก้าวล้ำทันสมัยแค่ไหนนะคะคือเราอยู่ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีกรอบของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่อยากมีใครที่แบบว่าเป็นผู้หญิงแล้วอยากมีแฟนหลายคนนะคะหรือว่าเลือกคู่ชีวิตหลายครั้งเพราะฉะนั้นเก๋ก็เลยคิดว่าเก๋คงจะมองคือแฟนของเก๋หรือว่าคู่ชีวิตเก๋ในภายภาคหน้าเนี่ยสามารถจะเป็นคนที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่เราไปยืนแก่เท่าคือเราจูงมือเป็นตายายกันได้อะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเลยเชื่อนะเก๋เชื่อเรื่องคู่แท้ใช่ไหมคะว่าถ้าเราคู่กันเนี่ยก็จะได้เจอกับคนที่เป็นคู่แท้ของเราคืออันนี้อาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาคือจริงๆแล้วเก๋เป็นคนรักการอ่านหนังสือนะคะไปอ่านหนังสือเรื่องความรักคือนะคะเขาจะพูดถึงเรื่องความรักของเนื้อคู่เลยนะคะแต่ว่าเก๋แปลเป็นไทยเลยแล้วกันนะคะเขาบอกว่าเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยรู้สึกไหมว่ามันเป็นความมหัศจรรย์สำหรับคู่แท้หรือคู่ชีวิตคือด้วยความที่ตอนนั้นเราห่างบ้านเลยโฮมซิกนะคะเราก็มาเริ่มรู้สึกอาตนาจะเซนติเมนทัลมากๆเลยอ่านหนังสือแล้วรู้สึกไปด้วยว่าคนเนี่ยประชากรโลกเนี่ยไม่รู้กี่พันล้านคนกี่หมื่นล้านคนเนี่ยรู้สึกไหมว่าคู่ของเราเนี่ยมันเป็นความประจวบเหมาะมากคือเป็นคลื่นหรือเป็นกุญแจสำคัญเนี่ยมาเจอกันแล้วคิดดูสิคนนั้นที่เป็นใช่คู่ของเราเนี่ยมาเจอกันรู้สึกมันเป็นความมหัศจรรย์นะคะคือใครจะไปรู้ว่าวันนึงเราจะเดินไปเจอเก๋เลยเชื่อเรื่องนี้มากๆเลยว่ายังไงมันต้องมีที่สุดแบบ the right one for you คือแบบคนเดียวที่จะเป็นคนของเราอะไรเงี้ยก็เลยเชื่อเรื่องคู่แท้ค่ะเวลามองเรื่องความรักกับเรื่องของเซ็กส์เก๋มองไงคะว่าเรื่องความรักกับเรื่องเซ็กส์มันจะไปด้วยกันยังไงหรือมันควรจะไปยังไงถึงจะเป็นความสวยงามค่ะเพื่อนฝรั่งเพื่อนผู้ชายนะบอกว่าเซ็กส์เนี่ยอยู่เข้าใจไหมเขาสอนเก๋คือก่อนหน้านี้เวลาเราดูหนังฝรั่งเราอ่านซับไตเติลหรือเราฟังภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะได้ยินแต่คำว่า make love นะคะบอกว่าเขา make love เก๋ก็จะเข้าใจคำว่า make love ก็คือคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าเราแปลเป็นไทยตรงๆเลยว่าเหมือนการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งจริงแล้วเพื่อนฝรั่งเก๋เนี่ยพวกเพื่อนผู้ชายเนี่ยบอกจริงๆแล้วไม่ใช่นะเธอรู้หรือเปล่าว่า make love เนี่ยกับ have sex เนี่ยสองคำนี้นะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยแปลให้ตรงตัวก็คือ have sex ก็คือมีเพศสัมพันธ์แล้ว make love ล่ะจ๊ะก็คือแปลว่าทำรักแล้วก็บอกว่าเนี้ยเขา make love เนี่ยอยู่อ่ะต้องมีคนที่รักจริงๆคือรู้สึกว่าเป็นรักเป็นสัมผัสแห่งรักอะไรเงี้ยนะคะแล้วคือ have sex นี่คือกับใครก็ได้เขาถามว่าแล้วความเห็นเก๋เป็นยังไงเก๋บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงคำนี้จริงๆแล้วคำว่า sex กับชีวิตคู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเก๋ว่ามันเป็นของที่เหมือนกับผสมผสมกลืนกันนะคะเก๋ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิตแต่มันเป็นพาร์ทนึงคือส่วนประกอบสำคัญคือเป็นเหมือนกับรสชาตินึงค่ะเหมือนว่าเราทานก๋วยเตี๋ยวต้องมีชูรสมีหลายอย่างเหมือนรายการพี่ชูรักชูรสคือมันเป็นบทนึงของชีวิตนะคะเก๋ว่ามันเป็นสัมผัสแห่งรักเก๋ก็เลยบอกว่าเนี่ยเรารู้สึกเราอยากสัมผัสรักคือเราจับมือกันเรากอดกันอะไรเงี้ยและนั่นคือเป็นสเต็ปต่อไปของชีวิตคู่คือนั่นคือสามีของเรานะคะเพราะว่าเก๋ก็เชื่อว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เก๋เนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกรักอย่างนี้คือเกิดขั้นตอนคือปฏิสัมพันธ์เป็นคำใช้ศัพท์ว่า make love นะคะจนมีเก๋กับน้องชายขึ้นมาเป็นเหมือนกับเราเป็นหลักฐานเป็น evidence สำคัญว่านี่แหละคือที่เรารักกันอะไรเงี้ย product of love วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเก๋เป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณมากคุณเก๋ชลดาเมฆราตรีจำชื่อนี้ให้ดีนะครับท่านผู้ชมนะฮะเธอจะคลิก go far in the future มั่นใจเลยน้องเก๋เอาละครับช่วงนี้ไปดูช่วงที่น่าสนใจของเราอีกช่วงหนึ่งนะครับข้อมูลศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชายแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของชูรักชูสักครู่ครับช่วงศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชายเพื่อนๆชอบแนะนำวิธีรักษาโรค ED ไม่รู้ว่าควรเชื่อเพื่อนดีไหมครับอันนี้มีเสมอเลยโดยเฉพาะเวลามียาใหม่ออกมานะคนก็จะใช้ตัวนี้สิดีเหมือนกันทีนี้การตอบสนองของแต่ละคนมันต่างกันนะเพื่อนมาแนะนำว่าฉันใช้ตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นอะไรเนี่ยนะก็มันจะไม่เหมือนกันนะเพราะเขาอาจจะใช้100 มิลลิกรัมของซิลเดนฟิลหรือไวก้าอีกคนใช้50พอแล้ว
แล้วก็มันมีการเทียบหรอกว่ายาตัวนี้หรือยาที่ออกใหม่อีกตัวหนึ่งโดสของตัวนี้50เท่ากันนั้น10มิลลิกรัมอะไรมันจะไม่มีการเทียบเคียงได้เสมอไปนั้นถ้าลองใหม่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองเคยได้ก็ได้นะฮะหรือคาดหวังว่าอาจจะมีการคาดหวังสูงว่าอาจจะได้ดีมากก็ได้ไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่อยากลองนะฮะแต่ว่าลองดูได้แต่ว่าจะไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่าแต่ละยาแต่ละตัวเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มยาเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะออกฤทธิ์เท่ากันในแต่ละคนยาที่รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศปัจจุบันไม่ได้วางขายตามร้านขายยานะฮะเป็นยาที่ต้องไปพบแพทย์แล้วก็มีในจำหน่ายในสถานพยาบาลหรือคลินิกเท่านั้นมันเมื่อได้ไปยาจากร้านขายยาเนี่ยแสดงว่าคุณได้ยาที่ไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะฮะคุณอาจจะได้ยาปลอมหรือยาที่ผิดกฎหมายหรือยาที่แอบลักออกเข้ามาโดยที่ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้เพราะนั้นผลข้างเคียงเหล่านี้จะมีตามมาแน่นอนเลยนะย่อมจะไม่ถูกต้องตามโดสที่เราเคยแนะนำกันไว้เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเสี่ยงอย่างนั้นผลข้างต้องเลือกแต่ยาก่อนนะอย่างถ้าเป็นอะโปรโมฟีนหรือยาอมใต้ลิ้นมันจะมีคลื่นไส้มีอาเจียนใช่ไหมแล้วก็ปวดศีรษะถ้าเป็นกลุ่มเซเดนฟิลหรือไวก้าพวกนี้อาจจะมีปวดศีรษะคัดจมูกหน้าแดงอาหารไม่ย่อยอันนี้ประเภทอย่างนี้ที่ถ้านอกเหนือจากนี้เป็นยาที่มาอยู่ในกลุ่มเหล่านี้เลยเป็นยาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอาจจะไม่ออกฤทธิ์เลยหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยก็ได้อย่างเช่นที่บอกไปใช้อะไรแมลงวันสเปรย์หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยอาจจะทำให้คุณเป็นไตพังเลยก็ได้หรือตับคุณพังก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้แนะนำให้ใช้การรับประทานยานี่ปกติเราจะแนะนำให้ทานตอนท้องว่างหรือหลังจากอาหารไปสักพักนึงแล้วใช่ไหมทีนี้มันต้องมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นด้วยวิธีจริงๆแล้วอยากจะแนะนำให้ใช้ไปแล้วดูซิว่าレスปอนตอบสนองกับยาเป็นยังไงบ้างถ้ายังไม่ดีขึ้นก็กลับไปหาใหม่หรือถ้าดีขึ้นแล้วอาจจะไปแนะนำขอคำแนะนำเพิ่มเติมยังได้เลยบางคนทานยาบอกว่าเอ๊ะทานไปแล้วรู้สึกปวดศีรษะมากเลยรู้สึกว่ามันจะได้โดสที่ดีเกินไปเราก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนใช้แค่ครึ่งโดสของที่หมอแนะนำก็ได้หรือว่าถ้ายังไม่พอในบางกรณีเนี่ยหมออาจจะแนะนำพิเศษให้ดีที่สุดจะสังเกตยังไงคะว่าแฟนของเราเป็นเกย์หรือเปล่าคะแม่นี่มันเป็นคำถามยอดฮิตถ้าผู้ชายกินยาคุมกำเนิดนะครับเพื่อที่ต้องการให้ผิวดีนอกจากเธอแล้วฉันสวัสดีครับวันนี้ไขปัญหารับกับวัยรุ่นมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผมเอกสิทธิ์ศรีเจริญจิตและอัจฉริยากิจบำรุงพร้อมวิทยากรประจำคือคุณหมอพันศักดิ์สุกะเลิกคุณหมอครับผมคิดว่าปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องน่าอายใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องเพศความจริงมันเป็นเรื่องที่อยู่กับเรามาคู่มาช้านานแล้วจริงไหมมันก็มีเพศชายกับเพศหญิงเพราะฉะนั้นมันจะน่าอายตรงไหนในเมื่อเราก็เป็นผู้ชายกับผู้หญิงกันอยู่มีใครอยากจะถามคำถามกับคุณหมอบ้างครับฉันยกมือขึ้นเลยครับจะสังเกตยังไงคะว่าแฟนของเราเป็นเกย์หรือเปล่าคะแม่นี่มันเป็นคำถามยอดฮิตของผู้หญิงยุคนี้เลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ชายดีๆจริงๆแท้ๆเนี่ยหาไปยากทุกวันแล้วนะจริงไหมเวลาจะมีแฟนต้องมองให้ดีว่าคนนี้นี่เป็นเกย์หรือเปล่าก็ต้องตอบอย่างนี้ว่าถ้าคนนั้นเขาเป็นประเภทเปิดเผยมันมองปุ๊บก็รู้ว่าเขาเปิดเผยใช่ไหมครับไอ้นั่นไม่ยากและเขาก็ไม่ค่อยสนใจเราด้วยประเภทที่สนใจเราเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแอบซ่อนเป็นเกย์ไม่อยากให้ใครรู้พยายามจะเอาผู้หญิงมาที่เขาเรียกอะไรบังหน้าถูกไหมครับถ้าเกิดเรามองในแง่ดีนะอยู่ดีๆก็มีคนนึงนะมาแต่งงานกับเราซื้อบ้านซื้อทองให้เราเอารถให้เราแล้วก็ไม่ทำอะไรเราก็นอนหลับสบายดีฮะปล่อยมันไปตามยถากรรมในแง่นั้นผู้หญิงบางคนซึ่งไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้ก็จะรู้สึกดีใช่ไหมเพราะผู้หญิงหลายต่อหลายคนบอกเนี่ยแต่งงานไปอยู่ด้วยความรักเฉยๆไม่ได้เหรอไม่ต้องมีอะไรกันก็ได้ผู้หญิงพวกนั้นควรจะประกาศตัวว่าดิฉันต้องการอยู่กับเกย์ใช่ไหมครับทีนี้สำหรับผู้หญิงที่ต้องการชายจริงๆมามีความสัมพันธ์กันมีลูกมีอะไรต่างๆตามสัญชาตญาณผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องมองให้ออกว่าเป็นอย่างไรถามว่าดูยากดูง่ายดูยากต้องดูอย่างไรครับต้องดูตอนเผลอๆเช่นบางทีเวลาถือแก้วก็จะชูนิ้วอย่างเงี้ยไอ้นี่อย่างนึงหรือ2เวลาทําอะไรนิ้วมาได้ก็ปากเงี้ยก็อย่างนึงนะเพราะถ้าผู้ชายเวลากัดนิ้วจะกัดเล็บนิ้วโป้งนะฮะถ้าเกิดพวกนั้นจะกัดนิ้วก้อยนะก็ดูให้ดีๆหรือเวลาตีแทนที่จะเปี้ยงอย่างงี้นะ
นี่เนี่ยเธออย่างนี้ก็โอเคนะครับแล้วเพราะว่าบางทีพวกนี้มักจะแต่งตัวเนี้ยบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็สังเกตนานๆนะครับแล้วเราก็ต้องนั่งมองว่าถ้าเกิดไปดูไปสัก 4-5 ปีคงพอดูออกแอบๆดูหน่อยถ้าเกิดว่าดูแล้วยังไม่แน่ใจนะครับก็ดูไปให้นานหน่อยดูให้นานแล้วถ้าเกิดได้แล้วก็ต้องตัดใจว่าจะอยู่กับเกย์หรือจะเลิกกันอะไรอย่างงี้นะครับจริงหรือเปล่าที่เวลากินยาคุมแล้วทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลนะคะมีใครมีคำถามคล้ายๆอย่างงี้บ้างมั้ยโอเคเอาฝ่ายชายแล้วอยากจะทราบว่าถ้าผู้ชายกินยาคุมกำเนิดนะครับเพื่อที่ต้องการให้ผิวดีแล้วกินมาตั้งแต่ตอนอายุ15อย่างเงี้ยครับแล้วกินเป็นเวลานานติดๆกันหลายๆปีจะมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างไอ้ที่ถามนี่กลัวว่ากินแล้วจะเป็นผู้หญิงไปหรือเปล่าหรือว่าถามว่ากลัวจะมีปัญหานี้นี่คือมันเกิดกับเพื่อนของผมแล้วคือว่าผมก็อยากจะทราบว่ามันมีเขาเรียกว่าผลกระทบทางด้านดีและด้านร้ายอย่างไรโอเคครับขอบคุณครับน้องๆครับยาเม็ดคุมกำเนิดปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยเราเรียกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดเม็ดรวมในแต่ละเม็ดเนี่ยมันจะมียาอยู่2ตัวคือฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนของผู้หญิงโดยเฉพาะถูกไหมครับเพราะฮอร์โมน2ตัวนี้มารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปยับยั้งการตกไข่นะครับมันจะไปยับยั้งการตกไข่แท้ที่จริงแล้วเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ระดับฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายเรานี่ลดลงนะครับไม่ได้มากขึ้นไม่ได้เหมือนธรรมชาติเพียงแต่ว่าผู้หญิงหลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับในปัจจุบันอย่างพวกน้องๆเนี่ยมักจะนอนดึกกันใช่ไหมครับท้องเสืออะไรทั้งหลายใช่ไหมทานอาหารก็ทานไม่ค่อยเป็นเวลาถูกไหมครับออกกำลังกายน้อยเพราะฉะนั้นระบบฮอร์โมนการเจริญพันธุ์ของสาวๆรุ่นใหม่เนี่ยมันน้อยเราจะสังเกตเห็นว่าสาวๆรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่มักจะผอมนะครับแล้วหน้าอกไม่ค่อยจะมีนะครับแล้วก็ผิวพรรณบางทีก็ไม่ค่อยเปล่งปลั่งอันนั้นเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงมันต่ำจากธรรมชาติในลักษณะชีวิตเราถ้าเกิดเป็นกลุ่มนี้ได้ฮอร์โมนจากยาเม็ดคุมกำเนิดเข้าไปเป็นไงมันก็อึมขึ้นมาได้นะครับผิวพรรณมันก็เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลขึ้นมาได้นะครับนั่นเฉพาะคนที่ขาดแต่คนที่มีอยู่แล้วฮอร์โมนจะเข้าไปทำอะไรมันก็จะทำให้มีไขมันไปอยู่ตามที่ที่ควรจะมีมากขึ้นเช่นที่แก้มที่หน้าอกที่สะโพกมันก็ดีหรอกนะครับแต่ต้องจำไว้ว่าถ้าเกิดเราอายุยังไม่ถึง18ปีไปเนี่ยรังไข่ยังทำงานไม่เต็มที่ถ้าเราไปทานฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งอยู่ในยาเม็ดคุมกำเนิดไปมันก็จะไปยับยั้งการตกไข่ถูกไหมครับในอนาคตเนี่ยเมื่อเราอยากจะมีการตกไข่มีลูกมีอะไรต่างๆมันจะยากขึ้นไหมยากขึ้นนั่นก็คือเรื่องผู้หญิงเพราะนั้นถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อย่าเพิ่งรับประทานแต่ถ้าใครจะรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อที่จะไปลดอาการปวดประจำเดือนหรือบางคนมีอาการอะไรต่างๆที่คุณหมอสั่งให้ใช้นั่นนะครับคุณหมอจะไม่ให้ใช้นานหรอกส่วนใหญ่จะให้ประมาณ6เดือนแล้วก็เลิกนะนี่ผู้ชายล่ะผู้ชายหลายต่อหลายคนก็กินยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อให้รู้สึกเปล่งปลั่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้กินยาเม็ดคุมกำเนิดอย่างเดียวนะน้องเขาฉีดก็มีแล้วไปเอาไอ้ฮอร์โมนทดแทนผู้หญิงวัยทองมากินก็มีนะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะคือฮอร์โมนพวกนั้นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะทุกคนจะต้องรู้ครับไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยอะไรที่ทำให้ผิวพรรณสวยมีน้ำมีนวลทั้งหลายก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนทีนี้ผู้ชายกินเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องรู้ว่าในผู้ชายนั้นฮอร์โมนที่มีมากก็คือฮอร์โมนผู้ชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนซึ่งมันจะแตกตัวบางส่วนได้ฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสัดส่วนสมดุลระหว่างเทสโทสเตอโรนกับเอสโตรเจนเนี่ยเทสโทสเตอโรนจะมีเยอะมากเมื่อเรากินเอสโตรเจนเข้าไปนะครับสัดส่วนเทสโทสเตอโรนจะมากหรือน้อยจะน้อยข้อดีก็คือผู้ชายคนนี้จะไม่ค่อยก้าวร้าวจะนุ่มนวล นะครับจะสุภาพลักษณะอาการอาจจะค่อนข้างเหมือนผู้หญิงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแต๋วเป็นตุ๊ดคนละเรื่องกันนะเสร็จแล้วผิวพรรณดีหน้าตาผ่องใสอะไรอะไรต่างๆก็เป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงเสียงนี่จะนุ่มอะไรเงี้ยนะก็เสียงก็จะหวานขึ้นแต่ข้อเสียก็คือว่ามันก็จะไปกดการสร้างตัวอสุจิอนาคตถ้าเกิดอยากจะมีลูกตัวอสุจิมันก็จะลดลงไปนะขณะเดียวกันเนี่ยอารมณ์เพศก็จะลดลงก็คือไม่อยากที่จะมีเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับนานไปของอะไรที่ไม่ได้ใช้งานย่อมเป็นไงครับย่อมฝ่อไปเป็นธรรมดานะครับอันนั้นก็เป็นปัญหานานๆเข้าขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาเป็นโรคตับอยู่กินฮอร์โมนเข้าไปนานๆตับมันก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับนั่นเป็นอาการข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นการที่เรารักเพศเดียวกันนี่ถือว่าผิดปกติหรือเปล่าคะครับแต่ว่าถ้าไม่ผิดปกตินะคะเราจะอธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจเราได้ยังไงหรือว่าโดยเฉพาะพ่อกับแม่เนี่ยค่ะเราจะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าไงว่าเราไม่ผิดปกติครับความจริงน้องๆจะต้องสบายใจอย่างหนึ่งครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่น่ารักนะครับผู้ใหญ่ก็มักจะมองอะไรต่างๆอย่างไม่ค่อยจะไปว่าอะไรมากนักพวกที่รักเพศเดียวกันนะครับ
แต่ตามคำจำกัดความนะครับฟังให้ชัดเลยครับสมาคมจิตแพทย์นะครับจิตแพทย์ก็คือคนที่ดูแลเกี่ยวกับจิตใจใช่ไหมครับได้ประกาศมานานแล้วเป็น10ปีแล้วว่าการที่ผู้ชายรักผู้ชายและผู้หญิงรักผู้หญิงนั้นเนี่ยนะครับโดยที่รู้ตัวว่าตัวเองยังเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะความรักนั่นเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ประพฤติแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิบายว่าอย่างไรว่านี่คือความรักและสิ่งที่จะต้องอธิบายให้พ่อแม่ทั้งหลายฟังก็คือนะครับเราจะต้องทำงานเราได้ดีเหมือนเดิมเราจะต้องมีอะไรๆต่างๆได้ดีเพื่อที่เขาจะได้เกิดมีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างทดแทนจริงไหมครับเพราะสิ่งที่เขากลัวคือรักเพศเดียวกันนี่เดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องน้อยเกิดเรื่องนี้เกิดอะไรๆต่างๆซึ่งเราต้องรู้ว่าผู้ใหญ่มักจะคิดไปไกลอ่ะและเวลาคิดเนี่ยมักจะคิดในทางลบมากอย่าคิดในทางบวกซึ่งก็เป็นปัญหาที่ว่าน้องๆวัยรุ่นส่วนใหญ่จะคิดในทางบวกกันนึกออกไหมครับเวลาคนเราเนี่ยเดินออกมาจากที่หนึ่งเนี่ยกำลังจะก้าวไปข้างหน้าโอ้โหมันมีทิศทางเยอะเลยเราก็รู้สึกไปเยอะส่วนผู้ใหญ่ก็เดินมาเยอะแล้วประสบการณ์ที่มีมาเยอะมีประสบการณ์ทางดีทางร้ายปกติน้องๆเวลาจำกันเนี่ยจำเรื่องดีๆได้เรื่องร้ายๆได้ของคนรู้จักอะเรื่องร้ายๆใช่ไหมครับไม่ค่อยจำเรื่องดีๆกันหรอกนี่เป็นจุดอ่อนของคนเราชอบจำเรื่องร้ายๆใส่หัวถ้าเราจำเรื่องดีๆใส่หัวไปเราจะเป็นคนมีความสุขเหมือนคนพูดเนี่ยนะครับจำไม่ค่อยได้เรื่องร้ายๆไม่รู้มียังไงบ้างแต่ถ้าเกิดพอเราจำเรื่องร้ายๆไปเนี่ยพอมาถึงตอนนั้นมันก็นึกทุกอย่างแต่เรื่องร้ายๆนะครับก็เห็นในภาพที่คนรักกันเพศเดียวกันเกิดเรื่องเกิดปัญหาที่มีข่าวแต่คนที่เขาดีๆมีข่าวไหมเหมือนที่บอกวัยรุ่นมั่วๆอะไรทั้งหลายนะก็คือวัยรุ่นที่ร้ายๆใช่ไหมครับพวกดีๆนั่งกันเต็มไปหมดเลยไม่มีข่าวนี่ก็คือลักษณะของโลกเราว่าข่าวร้ายมันขายข่าวดีนี่ต้องจ้างเขียนใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันจะทำอย่างไรก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่านี่เป็นความรักแท้การเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ของสังคมต้องทำไงก็ต้องอดทนนะครับอดทนอดกลั้นอดออมนะอดทนนะครับคำถามก็ยังมีอีกมากมายนะคะแต่ว่าเวลามีไม่พอสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากที่มาให้ความรู้แล้วก็ตอบปัญหาที่สงสัยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คำถามวันนี้ก็คงต้องยกไปเป็นสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะอวัยวะเพศที่ใหญ่กว่ารูนี้หรือว่าการหล่อลื่นไม่ดีก็จะมีการปริ เมื่อไหร่ที่วงแหวนปริก็เรียกว่าเยื่อพรหมจรรย์ขาดนอกจากเธอและฉันก็ยังมีเขามีคนนกลับมาในช่วงติวรักเต็มร้อยนะคะช่วงที่เรามาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องความรักกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องความรักติดต่อกับทางรายการค่ะจะเป็นจดหมายหรือโทรศัพท์ก็ได้นะคะครับเราจะนำเรื่องราวมาติวกันเข้มๆในสไตล์ชูรักชูรสนะครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของท่านสูตินรีแพทย์จากโรงพยาบาลพิจิตรครับคุณหมอชันบุรีศรีสุโขสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับเข้าสู่รายการอีกครั้งนึงนะครับก็ฉบับแรกเป็นความกังวลของท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งแล้วก็เป็นความกังวลที่จะคงอยู่ไปอีกนานนะคะเพราะว่าจดหมายฉบับแรกนี่บอกว่าสะสมมานานเลยค่ะของผู้หญิงท่านหนึ่งที่หาทางออกให้กับคำถามตัวเองไม่ได้ก็คือไปมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่อ4ปีก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยกังวลมากว่าในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีเลือดของพรหมจรรย์ออกอยู่หรือเปล่าแล้วก็ลักษณะปากของช่องคลอดจะกลับมากระชับเหมือนคนที่ไม่เคยมีอะไรกับใครเข้าหรือเปล่าหาเวลาผ่านไป4ปีหรือมากกว่านี้จะช่วยได้ไหมและเมื่อขาดแล้วเนี่ยนะคะเยื่อพรหมจรรย์เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาหรือว่ามีขึ้นมาอีกใหม่ได้ไหมนะคะจริงๆเยื่อพรหมจรรย์นะคะคุณฮาคะไม่น่าจะเรียกว่าเยื่อเพราะมันไม่ใช่เหมือนเยื่อไผ่คือแผ่นบางๆมันเป็นเนื้อหนาๆขึ้นมาเป็นรูปวงแหวนอยู่ปลายขนาดไหนเอออยู่ปลายของช่องคลอดนะคะเพราะเยื่อเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันกระดาษทิชชู่ใช่ค่ะบางเป็นโอ้โหเศษเสี้ยวของมิลลิเมตรอะไรเงี้ยนี่หนาประมาณ 3-4 มิลบางคนครึ่งเซนนะคะก็หนาขึ้นมาเนื้อเราดีๆนี่เองค่ะก็เนื้อนะคะก็เทียบกับใบหูนี่ได้เลยค่ะโอ้ก็ไม่บางไม่บางค่ะทีนี้เนื้อตรงนี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงปลายของช่องคลอดค่ะถ้าลึกจากปากช่องคลอดเข้าไปก็ประมาณครึ่งเซนถึง1เซนมันเป็นทั้งผืนเลยไหมฮะหรือมันเป็นวงแหวนค่ะฉะนั้นเป็นวงแหวนก็คือมีรูตรงกลางในกรณีที่มีการร่วมเพศก็คือว่าอวัยวะเพศที่ใหญ่กว่ารูนี้หรือว่าการหล่อลื่นไม่ดีก็จะมีการปริเมื่อไหร่ที่วงแหวนปริก็เรียกว่าเยื่อพรหมจรรย์ขาดจริงๆก็คือเป็นวงแหวนพรหมจรรย์ที่ปริไม่เป็นวงรอบเมื่อปริก็เข้าใจว่าไม่มีเยื่อพรหมจรรย์แล้วแต่จริงๆก็คือไม่ใช่ว่ามันหายไปก็คือมันปริเท่านั้นเอง
ล้วจะมีเลือดออกอีกไหมในครั้งต่อไปเออมันจะมีไหมครับก็เป็นไปได้ถ้าอวัยวะเพศนั้นใหญ่กว่ารูที่ปริฉะนั้นการที่มีเลือดพรหมจรรย์ออกหลายครั้งก็เป็นไปได้ก็คือมันจะปริมันจะปริทุกครั้งที่ปริก็จะไหลปริก็จะไหลค่ะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือดพรหมจรรย์ขาดหรือไม่ขาดก็ไม่ได้บอกว่าจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เพราะว่าการที่ร่วมเพศหรือเอาของแข็งไม่มีคมใส่เข้าไปก็สามารถปริได้ทั้งนั้นหรือออกกำลังกายที่กระแทกเข้าบริเวณนี้ก็จะปริได้คราวนี้พอสมมติมันปริจนไม่รู้จะปริไงแล้วหนังนี่ก็ยังอยู่ไหมฮะหรือมันจะหลุดยังอยู่ค่ะก็จะเห็นเป็นรุ่งริ่งมันอ๋อมันก็จะอยู่นี่มันจะอยู่แต่มันไม่เป็นรูปวงแหวนก็จะเป็นรุ่งริ่งรอบๆปากช่องคลอดนะคะอีกเรื่องนึงกระชับนะคะการกระชับจริงๆแล้วก็คือการตรวจของแพทย์เนี่ยสมมติมีคนพามาตรวจว่าลูกหลานตัวเองบริสุทธิ์ไหมนะคะหรือว่ากรณีถูกข่มขืนให้เช็คให้คุณหมอช่วยดูหน่อยว่าดูแล้วรู้ไหมว่าจำนวนของผู้ข่มขืนมีกี่คนอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันดูได้ไหมครับดูได้สองประเด็นครับประเด็นก็คือเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดอีกประเด็นหนึ่งก็คือดูการกระชับของช่องคลอดนะคะทั้งสองประเด็นนี้ไม่ได้สรุปแน่นอนว่าผ่านการร่วมเพศนะคะหมายถึงอาจจะมีเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดเก่าอย่างคุณผู้หญิงบอก4ปีมาแล้วเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่ได้ฉีกเพราะมีการร่วมเพศใช่หรืออีกการนึงการกระชับบางคนหลวมเดี๋ยวนี้มีเด็ก6 7ขวบคุณแม่พามาให้ดูบอกว่าทำไมมันรูนี่มันใหญ่จังเลยนะคะทั้งโตมาเขาก็จะหลวมซึ่งเขาก็ไม่ได้เคยผ่านการร่วมเพศฉะนั้นการกระชับหรือการฉีกขาดของเยื่อพรหมจรรย์ไม่ได้แสดงว่าผ่านการร่วมเพศแต่ว่าถ้าแพทย์ตรวจว่าไม่ผ่านการร่วมเพศนี่ค่อนข้างชัดเจนก็คือเยื่อพรหมจรรย์ติดแน่นและมีการกระชับจนไม่สามารถสอดใส่อะไรไปได้นั่นเนี่ยถึงจะรู้ว่า 100% ไม่เคยผ่านแต่ถ้ากรณีที่ตรวจว่าผ่านการร่วมเพศนี่บอกยากนอกจากว่าเห็นฉีกชัดๆนะคะฉีกใหม่หรือมีน้ำอสุจิหรือตัวอสุจิอยู่ข้างในอันนี้ผ่านการร่วมเพศแน่นอนฉะนั้นคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยท่านนี้นะคะ บอก4ปีผ่านการร่วมเพศมาแล้วถ้าไม่บอกใครไม่มีใครรู้ค่ะแม้แต่หมอเองเกิดว่ามีคนพาคุณผู้หญิงมาให้หมอตรวจบอกว่าตรวจดูซิว่าผ่านการร่วมเพศหรือยังเราเจอค่ะเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดไม่ค่อยกระชับแต่ถ้าเขาเจ้าตัวบอกว่าหนูไม่เคยร่วมเพศเราบอกไม่ได้ค่ะว่าร่วมเพศนะคะก็ต้องยกประโยชน์บอกว่าคุณไม่น่าจะผ่านการร่วมเพศก็ให้เชื่อตรงนั้นไปนะคะแต่นอกจากว่าไปเจอเชื้อสุจิข้างในอันนี้ก็คนละเรื่องกันนะคะจดหมายฉบับต่อไปครับปัญหารักไม่เต็มร้อยคราวนี้ของคุณผู้ชายนะครับเขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างสัดส่วนรวมไปถึงน้ำเสียงและนิสัยจะค่อนไปทางหญิงนะฮะซึ่งตัวกับผมเองเนี่ยไม่อยากจะเป็นสภาพแบบนี้เลยฮะอยากถามว่าในร่างกายของเพศชายเนี่ยสามารถมีฮอร์โมนเพศชายที่มีฮอร์โมนโอเคอยากถามว่าในร่างกายของเพศชายเนี่ยสามารถมีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่ในร่างกายได้หรือไม่หมายถึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจะมียาฮอร์โมนเพศชายที่รับประทานแล้วให้มาดแมนนะให้ร่างกายนี่แบบมีกล้ามมีขนมีหนวดมีเคราเหมือนผู้ชายทั่วไปได้หรือเปล่าครับจากปัญหาทางร่างกายจิตใจนิสัยใจคอเหล่านี้มีการถ่ายทอดสู่ลูกได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ภรรยาผมเนี่ยคลอดลูกชายได้ 2-3 วันแล้วกลัวลูกชายจะเป็นเหมือนอย่างผมในผู้หญิงนี้มีฮอร์โมนเพศชายเป็นที่ทราบกันอยู่ดีในเพศชายก็มีฮอร์โมนเพศหญิงนี่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ดีเหมือนกันนะคะก็คือว่าตัวมาจากไหนธรรมชาติมาจากไหนก็คือฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนสามารถเปลี่ยนเป็นอีสโตรเจนหรือว่าอีสตราไดออลคือเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้ฉะนั้นในผู้ชายนี่ก็มีสัดส่วนของฮอร์โมนเพศชายกับเพศหญิงนะคะแต่ฮอร์โมนเพศหญิงที่อยู่ในผู้ชายไม่ทําให้เกิดนมโตหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้หญิงได้เพราะว่ามีขนาดน้อยแต่ทําไมคุณผู้ชายซึ่งมีลูกแล้วการที่มีลูกนี่บอกได้ว่าฮอร์โมนเพศชายไม่น่าจะต่ําปกติถ้าฮอร์โมนเพศชายต่ำเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนเพศหญิงนะคะแล้วก็จะมีปัญหาคืออารมณ์ทางเพศจะไม่ค่อยมีนะคะ มีน้ำเชื้อตัวสุจิน้อยและตามมาด้วยมีลูกยาก นะคะในกรณีที่ฮอร์โมนเพศชายต่ำฉะนั้นคุณผู้ชายรายนี้มีลูกแล้วครับเชื่อว่าฮอร์โมนเพศชายไม่น่าจะต่ำแต่ก็สามารถตรวจได้ก็คือเจาะดูว่าต่ำหรือเปล่านะคะถ้าต่ำการให้ฮอร์โมนเพศชายอาจจะช่วยแต่ถ้าไม่ต่ำคืออยู่ปกติการให้ฮอร์โมนเพศชายนี้ไม่น่าจะช่วยแต่อธิบายว่าทำไมเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าลักษณะภายนอกเหมือนผู้หญิงได้เพราะว่าเขาเรียกว่าเอ็นออแกนหรือว่าส่วนปลายนะคะไม่รับการกระตุ้นของฮอร์โมนซึ่งเกี่ยวกับกรรมพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์จะสังเกตว่าคนจีนนะคะแบบหล่อแบบฮ่องกงเนี่ยจะไม่ค่อยมีหนวดมีเคราอะไรได้ซึ่งเชื่อว่าเป็นกรรมพันธุ์ก็คือว่าตัวเอ็นออแกนเนี่ยไม่รับการกระตุ้นของฮอร์โมนฉะนั้นถึงจะใส่ฮอร์โมนเข้าไปแค่ไหนนะคะก็ไม่เป็นหนวดก็ไม่ตอบรับแต่ฮอร์โมนธรรมชาติหมายถึงฮอร์โมนที่เราใส่เข้าไปถ้าตามขนาดปกติจะไม่สามารถกระตุ้นได้แต่ถ้ามากกว่านั้น10เท่า
จะกระตุ้นให้มีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะกรณีนี้เขาก็ใช้ฮอร์โมนเพศชายไปเป็นสารกระตุ้นของนักกีฬานี่นะคะซึ่งผิดกฎหมายนะคะก็เป็นพวกอนาบอริกนะคะก็คือเทสโทสเตอโรนนี่แหละนะคะทีนี้ถ้าคุณผู้ชายท่านนี้อยากจะมีกล้ามมากขึ้นบอกขอทานไอ้10เท่านี้ได้ไหมได้แต่ว่าอาจจะเกิดมะเร็งของต่อมลูกหมากได้นะคะหรืออาจจะเกิดโรคตับอักเสบโรคไตโรคต่างๆและสำคัญก็คือจะหมดความรู้สึกทางเพศไปเลยพอสูงมากเกินไปกระตุ้นมากก็หมดความรู้สึกทางเพศน้ำเชื้อก็จะน้อยนะคะก็จะมีผลเสียต่างๆผมว่าอย่างเงี้ยจ้าบดีมีเสน่ห์เป็นทอมในร่างผู้ชายก็อาจจะไม่ถ่ายทอดไปยังลูกค่ะไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่เขาถ้าคุณแม่เป็นมีเชื้อจีนหรือว่ามีปัญหาเอ็นออร์แกนที่มันไม่ไวต่อการกระตุ้นของเทสโทสเตอโรนก็อาจจะเป็นลูกก็จะเหมือนกันนะคะก็จะมีเหมือนคุณพ่อแต่ถ้าคุณแม่เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีหนวดเคราเยอะนะคะประเภทแบบมาอย่างบิ๊กฟุตหนวดเคราเยอะมีขนหน้าอกเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็จะลูกก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลจริงๆแล้วผู้หญิงน่ะชอบผู้ชายที่หน้าตาเหมือนผู้หญิงคือหน้าตาหวานนอกหน่อยๆเพราะเขาเชื่อว่าโง่เฮงเชื่อว่าผู้ชายที่หน้าตาอย่างนี้จะใจดีค่ะจริงหรือเปล่าคุณนัทผมออกแมนๆครับคุณหมอบอกผู้หญิงก็จะชอบผู้ชายหน้าตาเกรงเกร่าใช่ค่ะไม่ชอบแบบหนวดเคราเฟิร์มหรอกค่ะดูน่ากลัวต่างหากนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวคุณหมอชันบุรีจะมาติวเข้มให้เต็มร้อยกันต่อในช่วงต่อไปหลังโฆษณาค่ะขนาดถุงยางนี่ต้องใส่พอดีไม่ใช่ one size fit all ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ค่ะก็มีขนาดใหญ่และขนาดใหญ่รองลงมาคือจะเรียกว่าขนาดเล็กก็ดูจะสนใจนะคะขนาดใหญ่รองลงมารองใหญ่อันดับหนึ่งนอกจากเธอและฉันช่วงนี้เราเปิดสายกันค่ะจะได้คุยตรงกับวิทยากรกันนะคะครับสายแรกของเราวันนี้เป็นสายของสุภาพบุรุษชื่อคุณเจครับคุณเจสวัสดีครับสวัสดีครับครับชูรักชูรสนะครับคุณเจครับขอเชิญเล่าคำถามหรือเล่าปัญหาให้คุณหมอชันวลีฟังได้เลยครับจะต้องขอท้าความก่อนนะครับพอดีเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมมีเรื่องสัมพันธ์กับแฟนนะฮะค่ะแล้วก็ใช้ถุงยางอนามัยพอเสร็จภารกิจแล้วนะฮะก็หาถุงยางอนามัยไม่เจอนะครับคือพอผมเสร็จภารกิจก็เข้าไปอาบน้ำก็ไม่สังเกตแล้วพอมาดูอีกทีว่าถุงยางอนามัยหายไปนะครับก็เลยคิดว่ามันคงตกอยู่ข้างเตียงหรืออะไรเนี่ยนะครับครับแล้วพอดีก็ถามแฟนก็จับดูก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่เจอก็คือเรื่องก็ผ่านไปได้มาสัก2วันนะฮะพอดีแฟนนั่งเข้าห้องน้ำนะครับแล้วอยู่ดีมันก็หลุดออกมานะฮะคำถามคือจะมีผลกระทบต่อร่างไข่หรืออะไรกับแฟนผมไหมครับของคุณเจ2วันหลุดเองก็คงไม่ต้องกังวลนะคะภรรยาตอนนี้เขามีอาการอะไรไหมคะภรรยามีอาการปวดท้องน้อยหรืออะไรยังไงไหมครับพอตอนหลุดนะมีการปวดเล็กน้อยแต่ตอนนี้หายแล้วครับถ้าไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีไข้ไม่ปวดท้องน้อยก็ถือว่าปลอดภัยค่ะแต่กรณีที่ถุงยางหลุดเนี่ยในจะมีปัญหา2ประเด็นก็คือการตั้งครรภ์ถ้าคุณเจยังไม่พร้อมจะตั้งครรภ์จะต้องมีการป้องกันเนี่ยนะคะโดยวิธีอื่นอีกประเด็นหนึ่งการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้ามีเริมมีอะไรอันนี้ก็ไม่สามารถป้องกันได้โอ้ถ้ามันหลุดนี่คือเสร็จเลยเสร็จเลยค่ะคุณเจต้องระวังแต่ว่าถามว่าอันตรายอย่างอื่นเช่นรังไข่อันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่มีการอักเสบจนรังไข่บวมหรือรังไข่มีการอักเสบมากนะคะคุณเจคะถุงยางที่หลุดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมี6ทอถุงฮะอะไรนะมี6ทอถุงค่ะมี6ทอถุงคือจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งเช่นข้อที่1ไม่ถูกเวลาไม่ถูกอายุนะคะก็คือถุงยางอนามัยเนี่ยเก็บไว้นานเก็บไว้นานใช่ไม่ใช่อายุของคนใส่อายุของถุงยางเก็บไว้นานเกินไปนะคะมันก็เลยอีลาสติกอะไรมันก็ยืดมันเปลี่ยนสภาพไปถุงยางนี่ฟังนะฮะ6ทอถุงที่อาจจะทำให้ถุงยางนี่ดีเฟกต์1เก็บไว้นานเก็บไว้นานคืออายุของยางอันที่2ก็คือขนาดถุงยางโอ้ค่ะขนาดถุงยางนี่ต้องใส่พอดีไม่ใช่ one size fit all ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ค่ะก็มีขนาดใหญ่และขนาดใหญ่รองลงมาคือจะเรียกว่าขนาดเล็กก็ดูจะสนใจนะคะขนาดใหญ่รองลงมารองใหญ่อันดับ1อะไรเงี้ยอวัยเพศใหญ่เกินใส่อันเล็กหรือว่าเล็กใส่อันใหญ่ก็โอกาสหลุดหรือว่ามีการแตกได้แบบอยากได้เท่ใส่แบบทรงลุงเลยไม่ได้นะมันต้องพอดีกับไซส์ของที่คนใส่อันที่3คือถูกวิธีมีถอถุงหรอถูกวิธีก็คือถุงยางเนี่ยมี2แบบก็คือแบบนึงมีกระเป๋ออีกแบบนึงปลายกลมมน
ถ้ามีกระป๋อต้องไล่ลมก่อนนะคะปลายถุงยางกระป๋อนึกออกแต่ปลายกมลเป็นไงปลายกมลคือไม่มีกระป๋อเลยฮะมีด้วยเหรอมีด้วยค่ะแบบที่ไม่มีกระป๋อก็ยังมีอยู่นะคะถ้าแบบไม่มีกระป๋อการใส่อวัยวะเพศเข้าไปเนี่ยต้องไม่ใส่จนลึกสุดไม่งั้นเวลามีน้ำออกมาก็จะหล่อลื่นทำให้หลุดออกไปได้ฉะนั้นคุณเจก็ต้องดูถุงยางเป็นแบบไหนอันไม่มีกระป๋อผมไม่เคยเห็นอ๋อมันมีด้วยมันมีด้วยค่ะปลายกลมมนเฉยๆไม่มีกระป๋อค่ะฉะนั้นต้องดูถ้ากลมมนเฉยๆอย่าใส่ลึกจนสุดเพราะไม่งั้นน้ำออกมาก็จะมาถึงที่ปากถุงแล้วหลุดออกไปมันจะไม่ได้แอโรไดนามิกโอเคแล้วอย่างถอถุงที่ต่อไปเมื่อกี้วิธีนะคะถูกเวลาถูกเวลาก็ต้องใส่ตอนแข็งตัวเต็มที่แล้วรีบถอดตอนที่ภารกิจเสร็จสิ้นถ้ามาถอดช้าแช่ไว้มันก็อ่อนตัวก็หลุดได้โอ้ห้ามแช่เลยนะโอ้ประการที่5ถูกอารมณ์เดี๋ยวจะมาถามคุณเจต่อถูกอารมณ์ค่ะถูกอารมณ์ก็คือว่าต้องยอมรับทั้งคู่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่อยากจะให้ใส่กระบิดกระบวนนะคะก็แบบว่ามีการบีบรัดมีการอะไรเนี่ยก็โอกาสหลุดสูงนะคะก็ต้องถูกอารมณ์ข้อสุดท้ายคือถูกสิ่งแวดล้อมถุงยางนี่ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เขาพอใจด้วยยังไงฮะถ้าเฉยสิ่งแวดล้อมเปิดแอร์รูดม่านให้เรียบร้อยหรือไงครับมันเป็นยังไงถ้าสิ่งแวดล้อมเฉยแฉะเกินไปหรือแห้งเกินไปถุงยางไม่ชอบค่ะถ้าเฉยแฉะเกินไปเนี่ยเช่นบางคนใส่สารหล่อลื่นขึ้นไปเยอะก็โอกาสหลุดค่อนข้างเยอะหรือบางคนใส่สารหล่อลื่นที่เป็นน้ำมันโอกาสรั่วซึมใช่ค่ะและถ้าแห้งเกินไปก็จะฉีกง่ายฉะนั้นการที่จะใส่ถุงยางทำไมคิดว่าเป็นของกล้วยๆนะคะแต่ไม่กล้วยนักต้องดูว่ามี6ถอหรือเปล่านะคะต้องใส่ให้ถูกไม่งั้นก็จะอากาศหลุดหรือรั่วซึมได้นี่ของคุณเจต้องมีข้อใดข้อหนึ่งนี่ขอบคุณน้องเจนะครับขอบคุณมากครับผ่านไปแล้วนะครับ1สายคุณเจนะฮะอีกสายหนึ่งเป็นสายของท่านสุภาพสตรีนะครับชื่อคุณตาคุณนานะฮะคุณนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือทุกครั้งที่มีการแม็กเลิฟกันเนี่ยสามีจะให้เล่าว่าดิฉันเนี่ยไปแม็กกับใครมาบ้างแม็กเลิฟกับใครมาบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแกนี่จะรู้แต่ถ้าไม่เล่าเนี่ยแกจะไม่ถึงใครแม็กทีนี้จะปรึกษาคุณหมอว่าดิฉันจะมีวิธีแก้ไขเช่นยังไงที่จะให้สามีเนี่ยใครแม็กด้วยวิธีอื่นซึ่งไม่ใช่การเล่านิทานอย่างนี้นะคะเวลาคุณนาเล่ามันยังไงฮะมันรู้สึกกระอักกระอ่วนหรือยังไงครับคุณนาคือก็เราก็แม็กเลิกกันปกติเนี่ยค่ะทีนี้ก็เล่าก็ว่าแกให้เล่าอ่ะดิฉันเนี่ยคือในตัวเนี่ยในเรื่องนั้นอ่ะดิฉันต้องเป็นคนเป็นผู้หญิงที่แม็กเลิฟกับผู้ชายคนอื่นอ๋อค่ะแล้วก็แกก็จะถามอ่ะเป็นยังไงเครื่องเขาก็เป็นยังไงใหญ่เล็กอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแกก็จะถึงใครแม็กอ๋อเหรอฮะไม่งั้นแกจะไม่ถึงแกจะเป็นแกจะค้างคาอยู่งั้นไม่เรียบร้อยนะคะเป็นอย่างนี้มานานหลายเดือนหรือหลายปีหรือยังครับโอ้โหตั้งแต่เราเป็นสามีภรรยากันมาตั้งแต่เริ่มแต่งงานกันเลยค่ะกี่ปีแล้วครับโอ้โหจะ5-6ปีแล้วล่ะค่ะคือตรงนี้นี่บางคู่จะไม่เป็นปัญหานะคะถ้าบางคู่บอกว่าชอบเล่านิทานบางคู่ชอบฟังก็จะไม่เป็นปัญหาเหมือนกับซาดิสเจออีกมาโคซิสใช่ค่ะก็จะถ้าชอบเล่าทั้งคู่แล้วฮะโอ้โหก็จะมีปัญหาทีนี้ปัญหาคือคุณนาเบื่อครับเบื่อนี่จะทำยังไงก็คงจะต้องบอกเขาหรือว่าหาวิธีที่จะกระตุ้นทางโสตประสาทคือคนคุณแฟนของคุณนาเนี่ยมีจินตนาการจากการได้ยินคือไม่ชอบจากการกระตุ้นทางตาหรือทางความคิดของตัวเองคือส่วนใหญ่นี่ที่การร่วมเพศเนี่ยที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีจินตนาการใช่ใช่ใช่นะคะบางคนดูจากสายตาเลยบางคนฟังเสียงบางคนใช้วิธีคิดบางคนใช้สะกดจิตฮะไม่ใช่เมียเราไม่ใช่เมียเราไม่ใช่เมียเราเออนะฮะแล้วแต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีคิดคือคิดด้วยตัวเองแต่แฟนของคุณนานะคะก็ต้องใช้วิธีเล่าไปแล้วเขาจะคิดเข้าไปคิดในข้างในแล้วก็มีการถามตอบด้วยตรงนี้ค่อนข้างลำบากนะคะว่าคุณนาจะเปลี่ยนวิธีอื่นเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนอกจากว่าทำใจให้ยอมรับแต่ถ้ายอมรับไม่ได้คุณนาก็ต้องระวังว่าเขาจะไปหาคนอื่นเล่าให้ฟังนะคะก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวคุณนาต้องใช้หมัดเด็ดช็อตเด็ดอย่างนี้ก็ต้องระวังตรงนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะทีนี้คุณนาคิดว่ายังไงคะในกรณีที่เกิดปัญหาตรงนี้ค่ะก็คิดว่าแกเป็นโรคจิตหรือเปล่าแต่ถ้าว่าเป็นโรคจิตนี่ไม่ได้เป็นโรคจิตค่ะคุณนาคะคือจริงๆจะไม่เหมือนกันนะใช่มันชอบไม่เหมือนกันใช่ค่ะไม่ได้เป็นโรคจิตไม่ใช่ครับจริงๆจะมีกลุ่มเพศเบี่ยงเบนเหมือนกันนะคะคือกลุ่มความผิดปกติการเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งไม่ถือว่าเป็นโรคจิตเช่นชอบแอบมองนะคะชอบร่วมเพศกับเด็กชอบร่วมเพศกับศพชอบ
นะคะชมร่วมเพศกับสัตว์อ๋อนี่ถือเบี่ยงเบนอันนี้เป็นเบี่ยงเบนอ๋อเหรอฮะหรือว่าเลสเบี้ยนหรือว่าชายชอบชายซึ่งการเบี่ยงเบนก็ไม่ถือว่าเป็นโรคจิตและบางประเทศก็ยอมรับนะคะยิ่งของคุณนานี่ถือว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เบี่ยงเบนทางเพศอนุบาลเลยแหละใช่ค่ะเป็นเรื่องรสนิยมฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ต้องมาปรับกันนะคะว่าปรับกันได้ยังไงต้องคุยกับเขานะคะถ้าปรับไม่ได้ไฟใดไฟหนึ่งก็ต้องพยายามโอเคนะครับคุณนาขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่น่าเห็นใจขอบคุณครับน่าเห็นใจทั้งหมอนะคือแต่ตรงที่คุณนาบอกเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องต้องเหมือนกับนะต้องเก็บเอาไว้แก้ปัญหาด้วยตัวเองค่ะแต่ละคนมันก็มีเขาเลยมีคิกส์มีนะมีอะไรที่มันกิ๊กกิ๊กเขาเรียกกิ๊กกิ๊กไม่เหมือนกันนะอย่างกิ๊กของสามีคุณนาก็ชอบฟังนิทานก่อนนอนนะเป็นนิทานประเภทนิทานผู้ใหญ่นะสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอชันวลีศรีสุโขนะครับจากพิจิตรจากโรงพยาบาลพิจิตรอย่างสูงเลยนะครับหมดเวลาสำหรับชูรักชูรสสัปดาห์นี้ลงทีเท่านี้นะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีคืนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความ